สวัสดีค่ะนักทุนค่ะในช่วงนี้ก็เป็นช่วง Special Talk นะคะเราก็จะมาติดตามข้อมูลในเรื่องราวของหุ้นนะคะเมืองไทยแคปิตอลนั่นเองหรือว่า MTC นะคะว่าตอนนี้เองนะคะหุ้นในธุรกิจการเงินนะซึ่งต้องถือว่าได้มาแรงในยุคนี้นะในเรื่องราวของตัวธุรกิจของทางด้าน MTC เองนะคะมีความน่าสนใจอะไรแบบไหนแล้วโอกาสจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเราไปพูดคุยกับประธานกรรมการบริหารนะคะคุณชูชาติเพชรอำไพนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณชูชาติค่ะครับคุณม่อนครับค่ะเสียงชัดไหมคะครับชัดเจนดีครับค่ะเราก็สื่อสารกันผ่านช่องทางรูปแบบใหม่ New Normal นั่นเองนะคะค่ะส่วน MTC เองเป็นยังไงบ้างคะในยุค New Normal ยุคนี้พศนี้ครับก็เราเองก็คงได้รับผลกระทบไม่มากอะไรนะครับค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่า เรากำลังจะพูดถึงโควิดนะครับค่ะโควิดก็คือถ้าจะกระทบผู้ที่ไม่มีงานทำนะครับถูกเลิกจ้างถูกลดชั่วโมงทำงานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในกลุ่มลูกค้าของเราก็มีน้อยครับมีประมาณ 10% นะครับจากลูกค้า 60,000 รายเนี่ยนะครับมีก็ประมาณไม่เกิน 6,000 รายค่ะนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ได้ให้การช่วยเหลือโดยการพักชำระหนี้โดยการจัดโครงสร้างใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นถามว่ากระทบอะไรมากมายไหมก็แทบจะไม่กระทบอะไรกับ NGC เลยครับโอ้ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายในเรื่องราวของทางด้านเขาเรียกเลื่อนการพักชำระหนี้ไปอีกอันนี้ก็ไม่โดนนะครับโดนครับพักชำระหนี้เราก็ให้การช่วยเหลือเขาให้ลงทะเบียนครับค่ะเราพอลงทะเบียนกับเราเสร็จเราช่วยได้สองทางครับทางที่หนึ่งคือให้พักชำระหนี้ไปเลย3เดือนนะครับตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนาคือไตรมาส2นะซึ่งสิ้นสุดไปแล้วนะครับอันที่สองก็คือถ้าคนไหนที่บอกว่ายังพอส่งได้นะแต่ส่งให้น้อยลงหน่อยจากเคยส่ง 100% ก็เหลือสัก 70% ลดไป 30%อันนี้เราก็จัดโครงสร้างให้ใหม่ก็คือรีสตรัคเจอร์ให้ใหม่ตรงนั้นก็ทำให้ครับทั้งสองอย่างอันนี้ก็มันไม่ได้กระทบดอกเบี้ยรับนะครับเพราะว่าทางรัฐบาลบอกว่าถึงแม้จะพักชำระหนี้แต่ดอกเบี้ยก็ยังเดินตามปกติเพราะฉะนั้นมาตรการในเฟสหนึ่งที่เรียกว่าเยียวยาจึงไม่กระทบเราแต่ประการใดครับโอ้หมายความว่าพักแต่ดอกเบี้ยเดินตามปกติคือยังไงคะก็คือเป็นนโยบายของรัฐบาลของแบงค์ชาตินะครับร่วมกับผู้สอบบัญชีคือตามหลักการพักชำระหนี้ก็คือเอาลูกหนี้รายนี้อยู่ในสถานะใดสถานะหนึ่งเช่นเป็นลูกค้าปกติไม่เคยค้างแต่เนื่องจากตกงานนะครับทางเขาบอกว่าถ้างั้นก็ช่วยเขาหน่อยนะหยุดการชำระหนี้เลยก็หยุดไป3เดือนก็เรียกว่าแช่แข็งเอาพูดง่ายๆก็แล้วกันไปแช่แข็งแต่ระหว่างที่หยุดเนี่ยลูกค้าไม่ต้องมาจ่ายเงินให้เราแต่บริษัทสามารถคิดดอกเบี้ยรับได้ตามปกติครับอันนี้คือเป็นหลักการทางด้านบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นในแง่รายรับก็ดีในแง่กำไรขาดทุนก็ดีจึงไม่มีผลกระทบต่อเรื่องมาตรการหยุดพักชำระหนี้ในระยะที่1ครับในระยะที่1ก่อนนะฮะส่วนระยะที่2ก็คืออีก3เดือนข้างต่ออีก3เดือนใช่ไหมฮะระยะที่2ระยะที่1เมื่อกี้จบไปแล้วนะครับก็คือช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยนะครับโดยการพักชำระหนี้อันที่1นะครับโดยการรีสตรัคเจอร์จัดโครงสร้างหนี้ใหม่ที่2นี่จบไปแล้วคือเรียกว่าระยะที่เยียวยาระยะที่สองเรียกว่าระยะฟื้นฟูครับฟื้นฟูก็ในส่วนเกี่ยวกับนันแบงก์ก็แล้วกันนะครับในส่วนเชื่อก็แล้วกันคนอื่นซึ่งบัตรเครดิตก็ดีบ้านและที่ดินก็ดี SME ก็ดีเราไม่พูดถึงนะครับเราพูดถึงของเราเองในส่วนของสินเชื่อที่มีหลักประกันคือผมทำภายใต้ใบอนุญาตสินเชื่อหลักประกันซึ่งให้คิดดอกเบี้ย 28% ระยะที่สองเขาบอกว่าให้ลดดอกเบี้ยลงมาหน่อยจะฟื้นฟูแต่28บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็คิดแค่24ก็พอนะครับคิดแค่24ก็พอซึ่งทุกวันนี้เราคิดประมาณ 20-21% อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลลดดอกเบี้ยลงมา 4% จาก28หรือ24ซึ่งเราคิด 20-21% จึงไม่มีผลกระทบต่อรายได้ของเราครับในแง่รายได้ของ MTC นะฮะครับก็ต้องถือว่ายังมีรายได้อยู่แต่ว่าในส่วนของอัตราที่ลดลงจากเดิมเต็มแม็ก28 24ใช่ไหมฮะ28หรือ24ก็อยู่ที่ว่าแต่ละบริษัทจะคิดดอกเบี้ยลูกค้าเดิมคิดอย่างไรถ้าเดิมทีเดียวคุณคิด 28% นะครับถ้ารัฐบาลเขาขอให้ลดเนี่ยตั้งแต่เดือนสิงหานะครับลดเหลือ24ถ้าคุณเคย28คุณต้องลด24อันนี้คุณก็กระทบแน่นอนแต่ MTC เราเนี่ย 28% เนี่ยเราคิดแค่21อ๋อคิดข้างล่างค่ะมันต่ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่รัฐบาลลดลงมาตรงนี้จึงไม่ถึงเพดานขั้นต่ำที่เราคิดอยู่จึงไม่กระทบครับ
โอ้โหอันนี้แบบเอาเขาเรียกป้องกันทุกเม็ดเลยนะฮะเต็มแม็กคือ28แต่เราคิดถ้า21อ๋อกดลงมาเราก็ไม่โดน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 เพราะเราคิดไว้ล่วงหน้าแล้วครับว่าจะต้องช่วยเหลือประชาชนดังนั้นในการช่วยเหลือทำได้คืออะไรครับก็ลดดอกเบี้ยลงมาเราทำล่วงหน้าก่อนที่รัฐบาลจะประกาศครับโอ้คนทำมาหากินนะก็ต้องมีวิธีการป้องกันตัวไว้ก่อนก็เพื่อให้แบบไปกันได้นั่นเองนะคะนั่นก็คือภาพรวมที่เกิดขึ้นกับสำหรับวิกฤตในตอนนี้ในส่วนของ MTC กับการแอคชั่นครับใช่ครับก็สิ่งที่เราตอบสนองความต้องการของรัฐบาลอีกทั้งช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากโควิดนะครับเราก็ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลทุกประการครับค่ะค่ะธุรกิจก็คงไม่เจ๊งอ่ะคงไปได้กันต่อแหละนะทีนี้ค่ะมุมมองในส่วนของทางด้านคุณชูชาติที่พูดถึงนะคะในการที่จะช่วยกันแล้วก็สนับสนุนในส่วนทั้งของลูกค้าด้วยแล้วก็นโยบายของรัฐบาลด้วยใช่ไหมคะทั้งสองทางเลยตอนนี้ค่ะครับก็ของรัฐบาลแล้วครับแต่ว่าผ่านมาทางบริษัทเราครับผ่านทางเราของรัฐบาลนโยบายรัฐบาลค่ะตอนที่ไปคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ในช่วงที่ผ่านมานี้ก็คือจากแนวทางนี้ด้วยกันหรือเปล่าคะอ๋ออันนั้นอีกเรื่องนึงครับอันนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเขามองเห็นว่าเราเป็นผู้อาวุโสของสังคมในหนังสือนะครับท่านใช้คำพูดนี้นะครับบอกว่าเราก็เป็นหนึ่งใน20ผู้อาวุโสของสังคมน่าจะช่วยเหลือสังคมหน่อยนะนะครับอันนี้ท่านนายกนะครับเมื่อกี้ที่เราไปนั่นเป็นของแบงค์ชาตินะครับของแบงค์ชาติกลับมาเรื่องของนายกนะครับก็มีหนังสือมาบอกว่าคุณน่าจะช่วยเหลือสังคมหน่อยเราก็บอกว่าจะให้ทำอะไรล่ะรัฐบาลบอกไม่ต้องการเงินคุณนะคุณไม่ต้องเอาเงินมาให้หรอกรัฐบาลไม่ขาดเรื่องเงินนะแต่จะช่วยเหลือคนตกงานได้อย่างไรเราก็ช่วยกัน2วิธีวิธีที่1ก็คือทางบริษัทก็ทำอยู่ถุงยางชีพทำทั้งหมด 200,000 ถุงนะครับถุงยางชีพก็มีน้ำปลามีพวกน้ำมันพืชมีมาม่ามีปลากระป๋องอะไรพวกนี้ถุงละ300บาทครับ 200,000 ถุงก็เป็นเงิน60ล้านบาทอันนี้เราก็กระจายไปทั่วประเทศเลยให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องโควิดแล้วก็ตกงานอันที่1ก็60ล้านบาทอันที่2เราก็ช่วยการสาธารณสุขครับตอนนั้นโควิดระบาดหนักเหลือเกินต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือต้องมีห้องกดความดันต่ำอะไรพวกนี้ค่ะเราก็เลยให้ไปที่จังหวัดสุโขทัยนะครับให้งบไป50ล้านอ้าวจะทำอะไรไปทำมาจะซื้ออะไรไปซื้อมาแจ้งมาเราให้ไปอีก50ล้านนะครับ2อันนี้รวมกันก็เป็น110ล้านอันนี้ตอบหนังสือของท่านนายกไปว่าเราช่วยตรงนี้ไป110ล้านครับซึ่งนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ช่วยมอบเงินให้กับโรงพยาบาลศิริราชโรงพยาบาลรามานะครับโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพทั้งหมดบำราศนราดูรอันนั้นก็ช่วยไปอีก60ล้านเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดแล้วก็เป็นเงิน170ล้านที่ทางบริษัทได้ช่วยเหลือรัฐบาลไปนะครับอันนี้คือท่านนายกรัฐมนตรีนะครับค่ะก็จบไปรอบที่ผ่านมาเรียบร้อยครับดำเนินการเรียบร้อยแล้วก็ให้มอบผ่านท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขกับท่านรัฐมนตรีมหาดไทยเรียบร้อยครับแล้วมีนโยบายอะไรต่อเนื่องไหมคะในการที่ช่วยเหลือสังคมต่อคะนอกเหนือจาก2เรื่องนี้แล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดูว่าชาวบ้านคนไหนที่เขายังส่งเราไม่ไหวนะครับหรือมีปัญหาอะไรลูกค้าใช่ไหมคะแล้วก็คงจะช่วยเป็นเคสไปครับอ๋อกรณีลูกค้าส่งเขาเรียกว่าชำระหนี้ใช่ไหมคะก็ยังมีมาตรการอีกอันหนึ่งคือถ้าคนที่ตกงานเนื่องมาจากภัยโควิดนะครับไม่เกี่ยวกับภัยแล้งนะครับถ้าภัยแล้งนี่ก็อีกเรื่องนึงนั่นคือกลุ่มเกษตรกรแต่อันนี้เรากำลังพูดถึงภัยโควิดถ้าภัยโควิดตกงานจริงๆนะครับแล้วก็ยังไม่มีงานทำเอาหลักฐานมาแสดงครับเราก็จะลดดอกเบี้ยให้แค่ 22% นะครับก็คือคิดดอกเบี้ยในอัตราพิเศษนะครับในส่วนของสินเชื่อบางชนิดนะครับสินเชื่อบางวงเงินนะครับเช่นค่ะก็เช่นสินเชื่อที่เรียกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันเราคิดดอกเบี้ย 25% นะครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะครับคิด 25% แต่ถ้าคุณมีหลักฐานว่าคุณตกงานคุณมีปัญหาเรื่องนะครับไม่มีงานทำนะครับเราก็จะลดดอกเบี้ยลงมาให้ครับอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่งครับโอ้ต่อปีใช่ไหมคะ 25% ใช่ครับใช่ครับโอ้เยอะนะคะอันนี้เป็นเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยให้มาครับตามเกณฑ์ okay. ไม่ได้คิดขึ้นมาเองครับ25%ได้ละตามเกณฑ์ครับค่ะสินเชื่อไม่มีหลักประกันครับจะบอกว่าเยอะก็ไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มีหลักประกันฮะยังเหมือนผู้บัตรเครดิตหรือเปล่าฮะคล้ายรุ่นเงินใช่ไหมฮะประมาณนั้นแหละครับแต่ว่ามันวิธีการมันต่างกันฮะมันไม่ได้หมุนเวียนอย่างนั้นครับมันเป็นวิธีการต่างกันคือไม่มีหลักประกันครับค่ะค่ะ
อ๋อ 25% โอ้อันนี้แบบตกใจหมดเลยหาตังมาจ่ายดอกนะเนี่ยต่อปีนะฮะค่ะก็แนวโน้มก็เป็นแล้วมีตอนนี้เองมีลูกค้าเบี้ยวนี่หรือไม่ต้องเบี้ยวไม่ต้องใช้คำว่าเบี้ยวแล้วเพราะ3เดือนเราเว็บไปถูกไหมฮะยังไม่นับยังไม่นับเป็น NPL ยังไม่เจอก็แช่แข็งอยู่ค่ะแช่แข็งเพราะฉะนั้นถามว่าหนี้เสียเป็นอย่างไรค่ะใช่ในมาส2นี่ยังตอบไม่ได้ว่าหนี้เสียเป็นอย่างไรเพราะว่ามันยังแช่แข็งอยู่นะครับมันยังฟีดอยู่เพราะฉะนั้นมันจะปรากฏในไตรมาส3เมื่อไตรมาส3ก็คือนับ1ใหม่อันนี้เป็นหลักการบัญชีที่เขาให้นับ1ก็คือค้าง1เดือนค้าง2เดือนค้าง3เดือนจริงๆแล้วไตรมาส3 NPL ก็ยังไม่ขึ้นเพราะมันยังค้างแค่3เดือนก็ต้องเลื่อนไปอีกต้อง10เดือนขึ้นไป3เดือนขึ้นไป3เดือนขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันจะปรากฏจริงๆคือไตรมาส4ใช่ควอเตอร์4ที่คนทั่วไปหรือสื่อบางสำนักก็บอกว่าของจริงอะเผาจริงก็ต้องไตรมาส4คือตุลาเป็นต้นไปนะที่เขาชอบพูดคำนี้นะครับก็ตุลาเพราะว่าอันนั้นแหละครับจะเริ่มจริงครับเพราะจากนโยบายผ่อนปลนมาเรื่อยๆผ่อนคลายมาเรื่อยๆแล้วก็จะเริ่ม effective นับ1ใหม่ก็คือควอเตอร์4นั่นเองถูกต้องครับแล้วอย่างนี้ MTC มีการเตรียมความพร้อมอะไรแล้วมีการ estimate อะไรแบบไหนอย่างไรไหมคะเป็นอย่างนี้ครับกลุ่มลูกค้าของเราอย่างที่ผมเรียนไปเรากำลังพูดถึง2ปัญหาในเรื่องเดียวกันในเรื่องเดียวกันมี2ปัญหาปัญหาที่1เราพูดเรื่องโควิดรัฐบาลตอนนี้ในเรื่องโควิดเพราะฉะนั้นใครที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องโควิดเนี่ยนะครับเช่นเรื่องท่องเที่ยวเรื่องโรงแรมนะครับขายอาหารให้กับนักท่องเที่ยวนะครับหรือรถทัวร์อันนี้มีปัญหาแน่นอนแล้วไม่ใช่ปัญหาปีนี้หรอกปีหน้าทั้งปีด้วยเพราะต่างชาติยังไม่เข้ามาสายการบินยังไม่เปิดอันนั้นมีปัญหาแน่นอนแล้วก็ยาวด้วยแต่ถ้าใครที่ทำธุรกิจที่มันกระทบกับโควิดยกตัวอย่างที่ MTC เรากระทบกับโควิดแค่ 10% ครับจากลูกค้าของเรา100รายนะมีแค่10รายที่กระทบกับโควิดส่วนอีก 90% บอกว่าไม่กระทบคืออะไรกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเกษตรกรก่อสร้างเพราะนี่ไม่เกี่ยวกับภัยโควิดครับก็อยู่ส่วนใหญ่MTC ใช่ไหมฮะ 90% ของ MTC เป็นเกษตรกรอยู่กลางไร่กลางนาอันนี้อะไรครับก็คือภัยแล้งครับรอฟ้ารอฝนมากกว่าครับอันนี้ไม่กระทบโควิดดังนั้นจึงตอบคำถามว่าแล้วเรื่อง NPL เรื่องภัยโควิดน่ากลัวไหมสำหรับ MTC ไม่น่ากลัวเพราะ 90% เป็นเกษตรกรครับโอ้ค่ะก็แปลกดีนะฮะลูกค้าส่วนใหญ่ของ MTC โชคดีไปนะฮะที่เป็นเกษตรกรก็ไม่เกี่ยวกับโควิดมากนักเนาะไม่เรียกว่าโชคดีแล้วครับเป็นการวางกลยุทธ์ตั้งแต่เริ่มแรกครับอะไรนะคะเป็นการวางกลยุทธ์ตั้งแต่เริ่มแรกในการที่เราจะทำธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มไหนค่ะถ้าเราทำธุรกิจกับลูกค้า SME มันก็เหนื่อยอ่ะตอนนี้ก็เหนื่อยถ้าเราการทำธุรกิจกับลูกค้าที่ขนส่งมันก็เหนื่อยอ่ะลูกค้าโรงแรมร้านอาหารมันก็เหนื่อยอ่ะแต่ผมทำจับกลุ่มรากหญ้านะครับซึ่งมันก็คนละเรื่องกันครับกับโควิดโพสิชันเราต่างกันนั่นเองนะฮะถูกต้องแล้วก็จุดอ่อนก็คือรอแค่เรื่องราวของภัยแล้งเหตุการณ์ที่จะต่อเนื่องภายในมากกว่าที่จะเกิดจากภายนอกแล้วล่ะสำหรับทางด้านลูกค้า MTC ค่ะถูกต้องครับก็ภัยแล้งภัยแล้งทีนี้มันก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรก็มีเรื่องฝนทิ้งช่วงเห็นไหมครับมิถุนาพฤษภามิถุนาฝนตกแต่ฝนทิ้งช่วงน้ำในเขื่อนมีน้อยนะครับซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างรัฐบาลก็ให้เงินช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรกลุ่มนี้มาครอบครัวละ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนก็ได้มา 15,000 ก็มีก็สามารถทำให้ชะลอปัญหาลงไปได้นั่นประการที่1ประการที่2ก็คือขณะนี้ก็ฝนฟ้าเริ่มตกแล้วสังเกตนะฮะตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนาต้นเดือนกันยายนฝนฟ้าเริ่มตกเพราะฉะนั้นกลุ่มเกษตรกรก็เริ่มเข้าไร่เข้านาทำการเกษตรได้นะครับไถได้นะครับหว่านเมล็ดพันธุ์ได้แล้วต่อไปก็ต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ยาฆ่าแมลงเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิถีชีวิตของกลุ่มเกษตรกรครับยาฆ่าแมลงเลยนะเป็นปกติแล้วครับท่านแหมอันนี้ก็คุณมั่นฮะก็วิถีชีวิตก็เป็นอย่างนั้นแหละครับค่ะค่ะอันนั้นก็เป็นแล้วตอนนี้เองลูกค้าของ MTC เองนะฮะคุณจูชาติมีทั่วประเทศนี่ขนาดไหนนะฮะครับเรามีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 4,500 สาขา 4,500 สาขามีลูกค้าจำนวนสัญญานะครับประมาณ2ล้าน8แสนสัญญา2ล้าน8แสนสัญญานะครับถ้าเป็นนับเป็นคนบางคนอาจจะมี2สัญญา3สัญญานะครับถ้าเป็นคนก็ประมาณ2ล้าน2แสนคนอันนี้เป็นกลุ่มลูกค้าเราก็ครอบคลุมทั้งจังหวัด
นะครับอำเภอแล้วก็ตำบลใหญ่ๆเกือบทั่วประเทศนะครับมีทุกภาคครับเหนืออีสานกลางใต้และกทม.มีเกือบมีทุกภาคแล้วครับตอนนี้ครับค่ะสขามครอบคลุมทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะก็แผนการลงทุนแผนอะไรในรอบนี้ก็ต้องทบทวนใหม่ไหมฮะหรือว่ายังต่อเนื่องเหมือนเดิมคะในปีนี้เราวางแผนไว้2เรื่องเรื่องที่1การเติบโตเรื่องที่2การขยายสาขาเรื่องการเติบโตก่อนนะครับเราตั้งเป้าเมื่อต้นปีว่าปีนี้เราจะโตประมาณ 20-25% ทีนี้คำว่าเติบโตก็คือว่าปล่อยได้ 20-25% พอปล่อยได้มันก็ฐานลูกค้าก็ต้องเพิ่ม 20-25% สุดท้ายรายได้มันก็ต้องเพิ่มมา 20-25% และกำไรก็ต้องเหมือนกันในขณะที่คุมหนี้เสียไว้ไม่ให้เกิน 2% อันนี้ก็ไตรมาส1แล้วก็ทำไปได้แล้วเพราะงบไตรมาส1มันออกไปเรียบร้อยแล้วก็เติบโต 20-25% ทำได้จบไปแล้วไตรมาส2นี่เรียนตรงๆไปตรงมากำลังทำบัญชีกันอยู่แต่น่าจะแผ่วลงมาบ้างคงไม่ถึง 25% ไตรมาส2เพราะว่าเป็นช่วงที่ผมบอกแล้วว่าเป็นต่ำสุดแล้วก็คือรัฐบาลอัดฉีดเงินเข้าไปเยอะแต่ที่ผมบอกไปว่าชาวบ้านพอเขามีเงินเสร็จเขาก็ไม่มากู้หรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าธุรกิจในไตรมาส2ดีไหมก็ไม่ถึงกับดีมากแต่ก็ดีกว่าไตรมาส1อยู่แล้วล่ะอย่างนี้ดีกว่าก็นิวไฮนะดีกว่าไตรมาส1แต่ว่าดีมากไหมก็คงไม่ดีมากหรอกเพราะตัวเลขเท่าไหร่ตอบไม่ได้เพราะกำลังทำงานบัญชีอยู่เดี๋ยวแจ้งทีหลังนะไตรมาส4แล้วดีไหมอันนี้ดีแน่นอนไตรมาส3ทำไมถึงบอกว่าดีวะอันที่1ก็เปิดเทอมมันเริ่ม1กรกฎาคมนี่ครับเพราะการเปิดเทอม1กรกฎาคมผู้ปกครองก็ต้องใช้เงินนะครับในการที่เอาลูกเอาหลานไปเข้าโรงเรียนเข้าอะไรเนี่ยนำรถเขาก็จะเริ่มกู้ต้นปลายปีปลายเดือนมิถุนาต้นเดือนกรกฎาคมเริ่มกู้อันที่2ผมเรียนไปว่าฝนฟ้าก็เริ่มตกเกษตรกรเข้าไร่เข้านาก็กรกฎาคมเหมือนกันเพราะฉะนั้นกรกฎาคมเนี่ยในธุรกิจของเราก็ปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มรากหญ้านะครับแล้วกลุ่มนี้จะเริ่มใช้เงินกรกฎาคมดังนั้นไตรมาส3นี้ดีแน่นอนส่วนไตรมาส4ก็ไม่แพ้ไตรมาส3เพราะฉะนั้นถ้าเลือกทั้งปีเลยเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าในการเติบโต 20-25% อันนี้เรายังยืนอย่างตรงนั้นอยู่นะครับอันที่1อันที่2และการเปิดสาขาก่อนปีนี้นั้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเรามี 4,100 สาขาค่ะปีนี้เราประกาศไปว่าเราจะบวกไปอีก600สาขา 4,000 นะครับ 4,700 ต้องมีทั้งหมด 4,700 สาขาค่ะณวันนี้เรามี 4,500 สาขาแล้วเพราะฉะนั้น 4,700 สาขานี่ยืนยันว่าเราเปิดได้แน่นอนครับโอ้โหยังตะลุยเปิดสาขาอยู่เหรอฮะมันพื้นที่ยังว่างอยู่บางแห่งก็ยังที่จะเปิดได้อยู่ครับมันก็เป็นเรื่องการช่วงชิงการตลาดครับโอ้แล้วต้นทุนไม่เพิ่มขึ้นหรอคะต่อสาขาต้นทุนไม่ธรรมดาต้นทุนมี3ต้นทุนนะธุรกิจนี้มีต้นทุนอยู่3ต้นทุนอันที่1คือต้นทุนของเงินเรียกว่า cost of fund ก็แล้วแต่คนว่าคุณได้เครดิตเรตติ้งเท่าไหร่ก็กู้ดอกเบี้ยก็ต่างกันอย่างเช่นของเรา NTC เราได้เรตติ้ง B 3ตัวที่เป็น B บวก Triple B ที่เป็น B บวกค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กู้ดอกเบี้ยอยู่ที่ 3% ถึง 3.5% ค่ะนะครับต้นทุนจะต่างกันบางคนที่อยู่นอกตลาดเขาไม่มีเรตติ้งเขาอาจจะต้นทุนสูงกว่านี้อีกหนึ่งต้นทุนค่ะคอสต์อันที่2ก็เรียกเครดิตคอสต์ก็คือหนี้เสียคุณเท่าไหร่เพราะยิ่งนี่เสียเยอะนะครับคุณก็ต้องสำรองเยอะสำรองเยอะก็มาจากไหนครับมาจากกำไรกำไรก็จะหายไปกรณีของ MTC นะครับเรามีหนี้เสียประมาณ1กว่า 1.1 1.2 นะครับเพราะฉะนั้นสำรองเราก็น้อยนะครับสำรองน้อยเพราะฉะนั้นกำไรเราก็เยอะนี่ตัวที่2นะครับเรียก cost ตัวสุดท้ายก็เรียก operating cost คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็เมื่อกี้นะครับที่ตอบคำถามคุณม่อนบอกว่าเปิดสาขาที่ต้นทุนเยอะไหมนี่แหละครับทุกคนเหมือนกันหมดแล้วครับก็ไปเช่าตึกนะครับ1ห้อง2ห้องติดกระจกติดแอร์มีพนักงานประจำ1คน2คนก็แล้วแต่ขนาดค่ะอันนี้คือต้นทุนทั้งสิ้นไอ้ต้นทุนตรงนี้ไม่สำคัญหรอกครับมันเป็นฟิกคอสลงไปแล้วก็จ่ายไปแต่สำคัญคือหาลูกค้าเข้ามาได้หรือเปล่าค่ะถ้าคุณเปิดเสร็จแล้วมีลูกค้าเข้ามาเพราะต้นทุนเฉลี่ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆๆๆตามจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอ๋อมันก็หายไปแล้วลูกค้าไม่มีลูกค้าไม่มีต้นทุนของคุณก็มันก็คงที่ตลอดนะครับแล้วมันก็จะเป็นน้ำเป็นไฟเป็นอะไรเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าเงินเดือนสูงมาตลอดเพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเปิดสาขาเสร็จ operating cost เนี่ยมันเท่ากันแต่หลังจากนั้นคุณมีลูกค้าหรือไม่มีถ้าคุณมีลูกค้าค่าใช้จ่ายก็จะถูกลงถูกลงในส่วนของ NDC เราเป็นอย่างนี้แหละครับคือ operating cost คงที่แต่ลูกค้าเราเพิ่มขึ้นเรื่อยด้วยชื่อเสียงด้วยการบริการเพราะฉะนั้นต้นทุนเราก็ต่ำลงเรื่อยๆครับ
ทำไมมั่นใจว่าต้นทุนต้องต่ำลงเรื่อยๆแล้วการเฉลี่ยค่าเฉลี่ยต่อรายไงค่าเฉลี่ยต่อรายไงค่ะถ้าลูกค้ามากขึ้นก็เฉลี่ยต่อรายมันก็ลดลงถ้าได้ลูกค้ามากขึ้นนั่นเองนะฮะใช่แต่ถ้าคุณไม่มีลูกค้าต้นทุนของคุณมันก็สูงอ่ะเคยสูงยังไงก็สูงอย่างนั้นอ่ะในเมื่อ NTC ทำธุรกิจแบบนี้แล้วคู่แข่งขันล่ะฮะในเมื่อมองเห็นโอกาสคนอื่นก็มองเห็นโอกาสเหมือนกันหรือเปล่าคะมองเห็นแต่ว่าผมทำมา30ปีแล้วนะครับเริ่มที่ภาคเหนือขยายมาภาคกลางนะครับพอเข้าตลาดเสร็จก็ไปภาคใต้ไปภาคอีสาน30ปีแล้วเข้าตลาดมา6ปีตั้งแต่ปี14นะครับเป็นปีนี้ปี20ก็6ปีแล้ว6ปีค่ะเพราะฉะนั้นผมเข้าตลาดมา6ปีเปิดสาขา 4,500 สาขาคำถามคือคนอื่นเห็นโอกาสนี้ก็ทำได้ถูกต้องหลักคิดมันก็ถูกแต่หลักปฏิบัติมันคงไม่ง่ายอย่างนั้นอ่ะเพราะว่าเรามาก่อนลูกค้ามาใช้บริการเราแล้วนะครับลูกค้าถ้าเราบริการดีลูกค้าก็ติดใจนะครับเหมือนสุกี้อ่ะนะครับสุกี้ก็มีเยอะแยะไปทำไมคนต้องไปกิน MK กันอ่ะใครก็เปิดสุกี้ก็เปิดได้ทำไมกินแต่ MK กันอ่ะก็เพราะเขามาก่อนเขาบริการดีเขายึดหัวหาดไปแล้วคนก็มาใช้บริการเหมือนกันครับ MTC เราเปิดมาก่อน30ปีชื่อเสียงมาแล้วอะไรมาแล้วคนอื่นมาทีหลังจะมาเปิดอย่าลืมนะครับที่ผมบอกไปว่าต้นทุนมันมี3ต้นทุนใช่ค่ะต้นทุนเงินคอร์สปันคุณต่ำไม่เป็นไรเครดิตเครดิตแต่ถ้าเครดิตคอร์สของคุณถ้าเกิดคุณมีหนี้เสียจะสูงขึ้นและสำคัญคุณเปิดแล้วไม่มีลูกค้ามีแต่ค่าจ้างพนักงานไอ้ operating cost คุณจะสูงมากเพราะฉะนั้นเปิดยังไงก็ขาดทุนครับตรงนี้แหละครับเปิดยังไงก็ขาดทุนนะซึ่งตอนนี้เองนะคะก็มี MTC แล้วก็มีบริษัทสวัสด์ด้วยใช่ไหมอันนี้ลูกค้าคนละกลุ่มหรือเปล่าหรือว่ายังไงคะคนอื่นผมไม่ทราบครับเราไม่ได้ดูเขานะฮะแต่ว่าในส่วนของเราเองเราก็ในกลุ่มลูกค้าขนาดย่อมครับคนอื่นก็ว่ากันไปครับค่ะก็แล้วแต่เนาะฮะค่ะถูกต้องทีนี้ในส่วนของทางด้านโกรทก็บอกแล้วนะคะนักทุนก็คือ20%แหละนะ25%ค่ะแล้ว NPL ก็จะแก้ไว้อยู่ที่ระดับ 2%ไม่เกิน2ครับซึ่งตอนนี้ 1% ครับตอนนี้ 1% ครับทำไมแบบเก็บ NPL ได้ต่ำมากเลยฮะกดได้ต่ำมากประสบการณ์จะบอกว่าฝีมือก็เดี๋ยวมันชมตัวเองนะหรอทำมานานแล้วครับผมทำมาตั้ง30ปีแล้วนะฮะพนักงานก็อยู่กับผมมา30ปีแล้วนะครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการเก็บเงินเรามีวิธีการพูดจานะครับเรามีเทคนิคในการติดตามหนี้นะครับเรามีวิธีการกั้นกองรูปหนี้นะครับมีวิธีในการพิจารณาเครดิตและสุดท้ายแล้วก็มีการให้โบนัสกับพนักกับลูกค้าเราที่เขาเป็นปล่อยการชำระหนี้ที่ดีครับสิ่งพวกนี้แหละครับเป็นตัวปัจจัยที่ทำให้ NPL ต่ำครับและคำว่าเก็บดอกเบี้ยทบต้นทบดอกคือเก็บดอกเบี้ยมาก่อนเลยกด NPL ให้ต่ำลงหรือเปล่าคะเก็บทบต้นทบดอกไม่เข้าใจคือวิธีการคิดเดียวฮะมันค่ะเชิญเชิญคือได้ยินมาว่าถ้าหากมากู้เงินกับธุรกิจการเงินก็หมายความว่าทางด้านธุรกิจเองอ่ะต้องเซฟตี้เรื่องความเสี่ยงในแง่จะต่างจากธุรกิจแบงก์ก็คือทางด้านธุรกิจการเงินอาจจะเก็บ cover ดอกเบี้ยไว้ก่อนไม่แล้วครับก็เหมือนกับผ่อนรถยนต์นะครับต้นและดอกมันจะเท่ากันและผ่อนทุกๆเดือนเท่ากันแต่บวกลบเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้แบงก์ชาติบอกว่าต้องไม่เกิน 24% มันก็ต้องไม่เกิน 24% คุณจะคิดวิธีไหนก็แล้วแต่คุณจะคิดต้นคิดดอกแบบไหนก็ได้คือคิดดอกเบี้ยน้อยจะเป็นรวมค่าธรรมเนียมค่าโน่นค่านี้ก็แล้วแต่รวมเบ็ดเสร็จแล้วต้องไม่เกิน 24% ครับจะทำวิธีไหนก็แล้วแต่ค่ะค่ะก็ลองดูนะฮะในวิธีการคิดทำไม NTC ถึงกด NPL ต่ำขนาดนั้นนะคะนักทุนอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวในเรื่องราวของตอนนี้เองข่าวของ MTC ก็มาเยอะๆนะในแง่ของการคิดดอกเบี้ยที่เป็นข่าวคราวและเป็นคดีความด้วยนะฮะว่าตัว MTC เองคิดดอกเบี้ยแพงลูกค้าก็เลยฟ้อง 15% ครับ 15% อันนี้เขายังฟ้องอยู่ไหมฮะมันเขาให้คิด 28% ฮะเขาให้คิด 28% แต่ของผมคิดไป 26% ผมมีใบอนุญาตครับมันก็ชี้แจงไปแค่นั้นเองแล้วก็ไปชี้แจงก็ต้องดูใบอนุญาตถ้าให้คิดเท่าไหร่ผมคิดได้ 28% นะค่ะค่ะทางดีนั้นบอกว่าผมคิดที่ 6% ทาง DSI เขารับคดีไว้ดูแลแล้วก็ชี้แจงได้แล้วก็ชี้แจงได้อย่างนี้ชี้แจงไว้อย่างค่ะอย่างครับต้องรอชี้แจงครับอ๋อ
มันไม่ใช่ครั้งแรกแล้วครับมันก็แจ้งมาต้องหลายแห่งแล้วครับเราก็ชี้แจงหมดและทุกแห่งก็มีคำสั่งไม่ฟ้องหมดครับคือต้องการให้เป็นข่าวแค่นั้นเองครับไม่ได้ตื่นเต้นอะไรครับเป็นข่าวเอาก็เป็นปกติของธุรกิจว่างั้นเหรอที่มีคดีแบบนี้หรือยังไงฮะไม่ใช่เป็นปกติเรามีใบอนุญาตครับให้คิดดอกเบี้ย 28% นะฮะถูกมั้ยแต่ผมคิดแค่ 26% นะครับค่ะๆแล้วนี่เขาบอก26ไปเทียบกับ 15% ค่ะมันก็ไม่ใช่ที่มันคนลอจิกกันเลยอ่ะเรามีใบอนุญาตครับกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะที่ทาง MTC ที่ล่าสุดที่จะมีความกังวลใจอุ๊ยโดนอีกแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นก็เป็นก็ต้องรอ DSI เรียกไปเขาเรียกว่าไปอธิบายให้ฟังชี้แจงก็ไม่มีปัญหาแล้วครับก็ชี้แจงได้อยู่แล้วใบอนุญาตก็มีอยู่แล้วครับก็เป็นขั้นตอนปกติในการทำงานนะครับที่มาเรียกก็ดีมาดูก็ดีก็ใครไปร้องเขาก็ต้องรับไว้อันที่หนึ่งรับเสร็จก็ต้องเรียกเราไปชี้แจงนะครับพอเราชี้แจงแล้วก็ให้ใบอนุญาตให้ดูนะครับ1ใบ2ใบเรามีอยู่หลังจากนั้นเราพิจารณาดูแล้วว่าเออเชื่อถือได้เขาก็สั่งไม่ฟ้องเรื่องก็จบนักวิเคราะห์เข้าใจครับใช่ครับเข้าใจครับมันเกิดมาหลายครั้งแล้วครับโอ้ค่ะก็จบมาดีครับก็มีนักทุนฝากถามมาประเด็นนี้พอดีเลยนะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องราวของลูกค้านะแต่ว่าทาง MTC แจ้งมาว่าแก้ไว้ที่ระดับตามกฎเกณฑ์ของผู้กำกับก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของคุณภาพสินทรัพย์นี่ก็เราก็โอเคใช่ไหมฮะในตอนนี้NPL ก็ตามที่บอกไปก็วัดที่ NPL วัดที่หนี้เสียนะครับถ้าคุณภาพไม่ดีก็หนี้เสียก็ไหลขึ้นเรื่อยๆจาก 1% เป็น 2% เป็น 5% เป็น 10% แต่พวกเราก็ยังยืนยันอยู่ครับว่าไม่เกิน2ครับไม่เกินแต่ข้อที่จริงคือ1ครับทีนี้การสำรองนะฮะเราต้องการสำรองแบบโอเวอร์ไหมหรือว่าการสำรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ฮะหลักเกณฑ์ก็กำหนดไว้นะครับสำรองก็ควรจะ 100% นะครับแต่ว่าผมอย่างที่บอกไปว่านี่ผมน้อยผมสำรองไว้ 200% 200% สำรองไว้ 200% สูงเกินกว่าขั้นต่ำที่เขาควรจะสำรองตามมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS 9ค่ะนะครับผมสำรองไว้ถึง 200% เกินพอครับค่ะค่ะเพราะมันนิดเดียวเองนะฮะก็สำหรับส่วนในเรื่องราวของเงินกองทุนต่อการปล่อยอะไรนี่ก็มีการบริหารจัดการแบบไหนอย่างไรครับตรงนั้นผมกู้เงินสถาบันการเงินแล้วก็กู้เงินพับลิกก่อหุ้นกู้ก็บอกให้เรียกว่า DE ratio ไม่เกิน4เท่าโอ้โหเยอะเลยนะฮะ4เท่าปัจจุบันผมแค่ประมาณ3เท่าเพราะฉะนั้นมีช่องว่างที่ผมสามารถกู้เพิ่มได้อีกครับไม่ติดสภาพคล่องครับเรื่องสภาพคล่องนะฮะในการรองรับความเสี่ยงนะไม่มีปัญหาสามารถขยายได้ตลอดเวลาโดยใช้วิธีการกู้เงินแล้วก็ระดมเงินผ่านหุ้นกู้ใช่ไหมฮะสองสามทางอันที่หนึ่งก็คือกู้จากสถาบันการเงินก็เป็นเงินกู้ระยะยาวเงินกู้ระยะสั้นครับระยะสั้นก็ตัว PN ตัว BE ก็ว่ากันไปอันที่หนึ่งอันที่สองก็ออกหุ้นกู้เองนะครับซึ่งเมื่อต้นมิถุนายนนะครับเดือนที่แล้วออกไป 4,000 ล้านขายหมดแล้วเหรอฮะไม่ใช่ใช้หมดพอบอกประกาศวันเดียวก็คนก็จองเต็มเลย 4,000 ล้านดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับก็เต็มละก็เตรียมไว้เพื่อชำระหนี้แล้วครับชำระหนี้เงินกู้ที่เขากำหนดนะครับอันที่สามก็คือตอนนี้รัฐบาลก็อย่างที่บอกไปว่าใครที่ช่วยคนที่เดือดร้อนภัยโควิดนะครับเขาก็มีซอฟท์โลนให้กู้นะครับแล้วก็ช่วยไปประมาณ 5,000-6,000 ล้านแล้วก็ไปเล่าให้เขาฟังแบงก์ออมสินก็ให้มาอีก 5,000 ล้านนะครับอันนี้ก็ดอกเบี้ย 2% เดี๋ยวจะเซ็นสัญญาเดือนนี้แหละครับจะเซ็นสัญญากันอันนี้ก็เป็นเงินก้อนหนึ่งที่ได้มาเพราะฉะนั้นในแง่ของ MTC แล้วสภาพคล่องไม่มีปัญหาครับมีเงินสดเหลือเฟือครับซอฟท์โลนนะฮะที่ได้มาดอกเบี้ยถูก 2% เท่านั้นเองใช่ไหมคะเพื่อมาช่วยประชาชนที่ประสบภัยวิบัติโควิดครับได้ตามสัดส่วนหรือแล้วแต่เราจะเสนอไปคะเขาให้ 10% ของพอร์ตลูกหนี้พอร์ตลูกหนี้ผม 60,000 ล้าน 10% ก็ 6,000 ล้านนะครับ6,000 ล้านก็บอกตัดโน่นตัดนี่ออกบ้างแล้วก็เผื่อแบ่งคนอื่นบ้างก็เหลือสัก 5,000 ล้านน่ะผมก็โอเคนะได้ยังไงก็ได้ก็แบ่งกันไปแล้วให้ทนายก็เอาได้มาถูกๆด้วยนะ 2% นะฮะถูกต้องครับค่ะค่ะค่ะแล้วก็เป็นหุ้นคู่ที่จำหน่ายไปแล้วก็หมดไปแล้วนะฮะเรทของเขา 3-3.65ได้ตัวเรตติ้ง Triple B นั่นเองนะคะนักทุนเป็น B บวกค่ะบวกด้วยนะบวกด้วยนะต้องบวกของ Tris Rating นะคะนั่นก็เป็นข้อมูลของ MTC ส่วนนักทุนเองนะในตอนนี้นักทุนสามารถฝากคำถามมาถึงคุณชูชาติได้นะคะในเรื่องราวของข้อมูล MTC นะฮะ
ว่าพอร์ตของบริษัทเป็นอย่างไรพอร์ตของบริษัทก็มีสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อที่ดินที่เป็นหลักประกันใช่ไหมฮะแล้วก็สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เช่าซื้อมี5อย่าง5โปรดักต์5ผลิตภัณฑ์ถูกต้องครับแต่หลักใหญ่ก็เป็นสินเชื่อรถจักรยานยนต์นะครับเพราะเราเริ่มมาจากที่นั่นนะครับเริ่มมาจากรถจักรยานยนต์พอรถจักรยานยนต์เสร็จก็อย่างที่บอกครับกลุ่มเกษตรกรนะครับเขาบอกว่ามีรถยนต์รถปิกอัพนะครับรถไถในไร่ในนาเอาไหมเราก็บอกว่าเอาก็เพิ่มเข้ามาเป็นโปรดักต์ที่สองหลังจากนั้นมาก็มีเรื่องโฉนดที่ดินและมีใบอนุญาตจากแบงค์ชาติพวกนี้ครับที่เข้ามาก็เป็นพีโลแล้วก็เป็นนาโนครับค่ะก็เป็นคีนโลนมีด้วยนะฮะค่ะธุรกิจก็ดูแล้วการแข่งขันก็มีพวกธุรกิจที่แข่งขันก็กลุ่มเดียวก็มีไม่กี่เจ้าที่ใหญ่ๆในตลาดนะฮะแล้วตอนนี้ในกลุ่มของทางด้านธุรกิจแบงก์การเงินพวกอะไรหรือว่าธุรกิจใหม่ๆตรงนี้เข้ามาแชร์บ้างไหมฮะทางด้านแข่งจริงๆคู่แข่งแล้วจริงๆไม่ใช่รายใหญ่หรอกลูกคู่น้องเป็นรายย่อยที่ทำอยู่ในแต่ละจังหวัดในจังหวัดจะมีคนทำธุรกิจที่ประมาณ 20-30 รายนาโนไฟแนนซ์ใช่ไหมฮะก็คือพ่อค้าท้องถิ่นเป็นรายเล็กค่ะค่ะเป็นพ่อค้าท้องถิ่นรายเล็กเพราะฉะนั้นนี่แหละครับก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่เราต้องทำธุรกิจแข่งกันให้บริการกับลูกค้านะครับ ไม่ใช่แข่งกันเอาเป็นเอาตายนะครับ แข่งเพื่อให้บริการกับลูกค้าที่ดีดอกเบี้ยถูกเพราะฉะนั้นใครบริการดีดอกเบี้ยถูกลูกค้าก็ประทับใจก็มาใช้บริการอันนั้นคือหลักใหญ่ที่เราแข่งด้วย ก็คือรายย่อยนั่นเองในแต่ละจังหวัดอันที่หนึ่ง อันที่สองถามว่าแบงค์สนใจที่ลงมาไหมก็ผมว่าด้วยดอกเบี้ยด้วยรีเทิร์นด้วยอะไรต่างเขาคงสนใจ แต่รูปแบบของการทำงานของแบงค์กับของเรามันคงต่างกันนะครับเพราะของเรามันดิวกับรายย่อยเยอะวิธีการเจรจาวิธีการพูดจานะครับวิธีการฝึกอบรมพนักงานนะครับวิธีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าวิธีการบริหารเงินสดวิธีการบริหารสินค้าคงคำนะครับทุกๆอย่างตรงนี้มันเป็นศาสตร์และศิลป์ที่คนที่จะลงมาตรงนี้ก็จะต้องเข้าใจแล้วก็จะทำได้ด้วยการประหยัดต้นทุนจึงจะอยู่ได้เพราะถ้าไม่งั้นแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าผู้เล่นรายใหม่ก็ดีแบงก์ก็ดีที่จะลงมาเนี่ยกังวลไหมในแง่ของ NTC แล้วเราไม่กังวลหรอกครับก็มาให้บริการลูกค้าก็แข่งกันให้บริการก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับลูกค้าประโยชน์ครับมองสังคมนะฮะโอเคแล้วธุรกิจ แย่ๆแบบนี้คนมากู้มากกว่าเดิมหรือว่าน้อยกว่าเดิมฮะบอกไปก็ไม่เชื่อนะฮะทุกคนจะเข้าใจผิดว่าลำบากแล้วคนมากู้เยอะจริงๆไม่ใช่หรอกเอาไตรมาสที่แล้วแล้วกันนะไตรมาสที่แล้วเดือนพฤษภาเนี่ยอัตราส่วนกู้น้อยค่ะเรื่องผมมีเงินมันเงินเข้ากับเงินออกไอ้เงินออกนี่คือมากู้แล้วเงินมันออก100บาทแล้วก็เสร็จแล้วเข้ามาชำระก็คือเงินเข้าออก100บาทแต่เข้าประมาณ110บาทก็คือเข้าเงินมาคืนนะครับในเมื่อเขาตกงานก็ไม่มีรายได้เขาก็กลัวหนี้เขาก็เงินมาคืนนะครับกู้ก็กู้น้อยลงเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาได้เงินของรัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อไตรมาสที่แล้วเนี่ยจึงบอกว่าผลการดำเนินงานก็ไม่ค่อยจะดีนักนะครับไม่ค่อยจะดีมากนักดีแต่ไม่ถึงกับดีมากเพราะอย่างที่บอกไปว่าคนก็ระมัดระวังไม่ก่อหนี้มากไตรมาสนี้ก็ต้องก่อหนี้เพราะว่าเหตุความจำเป็นอย่างที่บอกไปว่าเปิดเทอมกับฝนฟ้าตกนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยครับใช่ค่ะตัว earning เองในส่วนของควอเตอร์หนึ่งนะฮะตัว EPS อยู่ที่ประมาณ58ตังค์ใช่ไหมฮะที่ตัวแจ้งตลาดอันนั้นคนละเรื่องกันค่ะ EPS ก็ถูกก็มันก็แล้วแต่ว่าแต่ละเดือนแต่ละไตรมาสก็กำไรเท่าไหร่ไตรมาสหนึ่งก็กำไร1,200มั้ง1,200ก็หารด้วยจำนวนหุ้นเข้าไปก็ไปกี่สตางค์ก็เท่านั้นครับค่ะเพราะว่าเห็นค่ะ2 3 4เราก็คิดว่าน่าจะนิวไฮน่าจะสูงกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆทุกไตรมาสครับ2นี่2กําลังจะแจ้งในช่วงกลางเดือนหน้านะฮะ2แล้วก็ควอเตอร์3ควอเตอร์4 3 3ก็ดีกว่า2 4ก็ดีกว่า3เอางี้ก็แล้วกันค่ะค่ะธุรกิจนี้มันจะขึ้นเป็นขั้นบันไดเศรษฐกิจแย่ๆคนมาจำนำเยอะหรือเปล่านะตอนนี้ก็รอบที่แล้วก็คือ58ตังค์ที่ดูโกรทที่เกิดขึ้นนะคะในแต่ละควอเตอร์นั่นเองนะคะส่วนรายได้ของควอเตอร์1ก็คืออยู่ที่ revenue อยู่ที่ 3,600 ล้านก็ถูกครับก็เดือนละประมาณ1,000 ล้านเดือนละ 1,200
ือนละ1,200 3เดือนก็ 3,600 ถูกต้องครับถ้า4ไตรมาสก็4,32ต้องไปต่ำกว่าปีที่แล้ว 12,000 ล้าน 12,000 ดีกว่าต้องดีกว่าดีกว่าต้องดีกว่าครับต้องดีกว่าปีที่แล้วมันอยู่ที่ 12,600 ต้องดีกว่าเพราะพนักงานเงินเดือนก็ขึ้นทุกปีเลยครับถ้าอะไรพนักงานบริการไม่ดีขึ้นแล้วจะเงินที่ไหนมาจ่ายส่วนเพิ่มของพนักงานนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดีกว่าครับนี่เนี่ยคุยกันแบบภาพที่กำลังออกไปนะฮะภาพการฉายเศรษฐกิจธุรกิจของตัว MTC ที่กำลังเกิดขึ้นที่ทุกคนกลัวว่าโควิดไครซิสหรือว่าโควิดอะไรตรงนี้นี่ตัว MTC เองต้องบอกได้ว่าภาพที่ทางด้านผู้บริหารพูดถึงนี้ก็คือยังฉายภาพการเติบโตที่ต่อเนื่องจาก2019แล้วก็มา2020ได้เมนเทนได้ถูกแล้วก็เติบโตต่อได้ด้วยไม่ขึ้นอยู่กับว่าคุณทำธุรกิจกับใครอ่ะค่ะธุรกิจกลุ่มไหนโพซิชั่นตัวเองว่าอย่างไรค่ะถ้าทำกับรถทัวร์ท่องเที่ยวเงี้ยทำร้านอาหารท่องเที่ยวยังไงมันก็เจ๊งอ่ะว่าตอนนี้นะค่ะนะฮะมันขึ้นอยู่ว่าคุณทำธุรกิจอะไรมากกว่าค่ะค่ะนั่นก็เป็นคอนเซปต์ของคุณชูชาตินะแล้วคุณชาติมองภาพที่กำลังเกิดขึ้นนะฮะตอนนี้ไอ้ทุกคนก็กลัวตายแน่ๆยิ่งกว่าต้มยำกุ้งยิ่งกว่าสงครามโลกแล้วความเป็นจริงมันคืออะไรในเมื่อคุณชูชาติเองสัมผัสกับเขาเรียกว่าประชาชนระดับล่างหรือระดับแบบไม่ได้ข้างบนอะไรเงี้ยนะฮะลูกค้าอันนี้จะพูดถึงภาพใหญ่ภาพแมกโรเศรษฐกิจของประเทศใช่ในมุมของคุณชูชาติที่สัมผัสอยู่ตอนนี้เศรษฐกิจของประเทศก็ที่ผ่านมานะครับก็ประเทศเราล็อกดาวน์นะครับต่างชาติก็ไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้และที่ผ่านมาเราก็อิงเรื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะอันที่หนึ่งอันที่สองเราอิงเรื่องการส่งออกเยอะนะครับสองอันนี้คือปัจจัยที่ผลักดันให้เศรษฐกิจประเทศเราโตไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองเราก็ปิดประเทศบางประเภทเราก็ปิดลงที่ว่าล็อกดาวน์ประชาชนก็ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ไปทานอาหารอะไรก็จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นสิ่งที่แย่ที่สุดแล้วเพราะแย่ที่สุดคืออะไรคือไตรมาส2ค่ะต่ำสุดแล้วหลังจากนี้ไปแล้วครับหลังจากนั้นมีแต่ดีขึ้นเรื่อยๆทำไมถึงพูดอย่างนั้นก็เพราะตอนนี้มันคลายล็อกดาวน์แล้วเนี่ยคนทำมาหากินได้แล้วไอ้สตรีทฟู้ดนะครับค้าขายริมถนนก็ค้าขายได้ขายข้าวแกงก็ค้าขายได้นะครับขายเสื้อผ้าก็ขายได้ตลาดนัดก็มีได้แล้วจะบอกว่ามันจะเร็วลงมันจะเร็วลงได้ยังไงมันมีแต่ดีขึ้นอันนี้ผมพูดถึงฟันเฟืองตัวเล็กๆตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตัวเล็กแต่ฟันเฟืองตัวใหญ่ก็เรื่องส่งออกมันก็คงจะยังไม่ดีเพราะมันเป็นกันทั่วโลกฟันเฟืองตัวใหญ่เรื่องเครื่องบินขนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามันก็คงยังไม่หมุนหรอกเพราะเขาก็ไม่อยากมาเราก็ไม่อยากต้อนรับมันยังไม่หมุนหรอกเอาว่าสรุปก็คือฟันเฟืองตัวเล็กมันเริ่มหมุนแล้วครับนะครับชาวไร่ชาวนาเกษตรกรเขาก็เริ่มเข้าไร่เข้านาทำมาหากินของเขาเป็นปกติคนค้าขายคนรับจ้างเล็กๆน้อยๆก็ทำได้คนงานก่อสร้างก็สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้รับงานเล็กๆน้อยๆมันก็อยู่กันได้เพราะฉะนั้นถามว่าเศรษฐกิจหลังจากนี้เป็นอย่างไรหลังจากนี้ต่อไปก็คือฟันเฟืองตัวเล็กมันเริ่มหมุนเริ่มหมุนแล้วนะครับอย่างที่บอกไปว่าค้าขายริมถนนก็ได้ตลาดนัดก็ได้นะครับขายอาหารก็ได้ขายเสื้อผ้าก็ได้ฟันเฟืองตัวเล็กหมุนแปลว่าชาวบ้านระดับรากหญ้าเขาก็มีกินมีใช้นะครับแล้วเกษตรกรก็ดีนะครับทำหน้าที่ของเกษตรกรก็คือว่าเพาะปลูกนะครับพืชไร่แล้วก็รอให้มีผลผลิตออกมานะครับดูให้มันเจริญงอกงามและหลังจากผลผลิตออกมาแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วครับที่จะต้องทำไงจึงให้ราคาได้สูงถ้าราคาไม่สูงก็ต้องพยุงราคาหรือมาช่วยรับซื้ออันนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วเพราะฉะนั้นถามว่าหลังจากนี้ไปเป็นยังไงมันก็มีแต่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับนี่ในแง่ฟันเฟืองตัวเล็กนะแต่ฟันเฟืองตัวใหญ่ท่านก็รู้ผมก็รู้ถ้าตราบใดเครื่องบินยังไม่เข้ามาเรายังไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวมันก็ยังไม่ดีหรอกครับสมองก็เหมือนกันถ้าต่างชาติเขายังไม่มีกำลังซื้อบรรยากาศยังไม่ให้มันก็ยังไม่ดีหรอกครับแต่เอาเป็นว่าแยกภาพก่อนแล้วกันภาพเล็กๆจิ๊กซอตัวเล็กๆเนี่ยเริ่มหมุนเริ่มขยับและอยู่ได้ครับงั้นคำว่าตอนนี้คนไทยอดตายแล้วไม่มีอะไรจะกินแล้วก็ไม่ใช่สิคะตอนนี้มันแล้วแต่ข้อมูลที่ได้รับมาผมมี 4,500 สาขาจังหวัดมันครบทุกจังหวัดอำเภอครบทุกอำเภอมันลงถึงตำบลแล้ว
ผมก็ถามพนักงานผมว่าเป็นไงลำบากไหมเก็บหนี้เขาบอกไม่เป็นไรเราเก็บได้80-90%ทำได้นะได้หนี้เสียไม่โผล่ขึ้นมาพุ่งพับจาก 1% เป็น 2% เป็น 5% เป็น 7% นะเขาหัวเราะเขาบอกเป็นไปไม่ได้บอกทำไมแล้วก็ผมก็เห็นเนี่ยเขาบอกว่าจะแย่แล้วเนี่ยยังว่าอย่างนี้ละก็บอกว่าโควิดเขาไม่กลัวหรอกเขากลัวภัยแรงมากกว่าชาวบ้านนะโควิดไม่กลัวภัยแรงเพราะฉะนั้นถ้าสัมผัสจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นก็จะกลัวภัยแรงมากกว่าซึ่งตอนนี้มันก็ไม่แรงแล้วนี่ฝนฟ้ามาแล้วใช่ใช่เห็นอยู่เพราะฉะนั้นถามว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองเซกเตอร์ไหนถ้าคุณมองเซกเตอร์ท่องเที่ยวมันไม่ดีแน่นอนคุณมองเซกเตอร์โรงแรมมันก็ไม่ดีแน่นอนคุณเซกเตอร์สายการบินมันก็ไม่ดีแน่นอนอ่ะถูกไหมแต่ถ้ามองฟันเฟืองตัวเล็กเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วครับมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดหรอกครับถ้าอย่างนั้นเองทำให้มองเห็นภาพนะฮะคุณชูชาติว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับวิกฤตโควิดในตอนนี้เองคนที่กระเทือนมากที่สุดก็คือคนชั้นกลางคนที่ทำงานประจำคนเอกชนหรือว่าคนที่ค้าขายที่ติดต่อกับต่างชาติอะไรประมาณนั้นใช่ไหมฮะพวกที่เดือดร้อนจริงๆเท่าที่ฟังคุณชูชาติอธิบายให้เห็นภาพที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะฮะคนโดยทั่วไปติดดินที่อะไรอยู่ไม่ได้เป็นพวกระดับสูงอะไรอย่างนี้ก็ยังอยู่ได้แบ่งเป็นประเภทที่หนึ่งระดับที่ทำงานโรงงานและโรงงานปิดอันนี้ก็กระทบโรงงานปิดถามว่าไปไหนต่อก็ต้องถามว่าคุณมาจากไหนล่ะก็กลับถ้าคุณมาจากทำไรมาจากชนบทปิดก็กลับไปชนบทก็ไปช่วยพ่อช่วยแม่ก่อนแล้วรอโรงงานเปิดและระหว่างนี้ก็อยู่ไร่อยู่นาก็มีกินมีใช้ไม่อดแต่มาจากชนบทซึ่งส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองกลุ่มโรงงานที่ปิดกำลังพูดโรงงานที่ปิดนะคุณมาจากไหนถ้าคุณแบบคุณอยู่ในเมืองคุณโตมาในเมืองแล้วคุณก็ต่อมาทำงานโรงงานก็ได้สามีได้ภรรยาเป็นคนในเมืองเหมือนกันถามว่าโรงงานปิดแล้วไปไหนกลุ่มนี้จะลำบากเพราะไม่มีที่ไปก็คือคนในเมืองกลุ่มนี้จะลำบากแต่ส่วนใหญ่แล้วผมว่า 80% มาจากชนบทค่ะเมื่อมาจากชนบทโรงงานปิดถูกไหมก็กลับชนบททีนี้รัฐบาลน่าจะผันเงินไปอยู่ชนบทเยอะมากขึ้นใช่ก็คือมันก็มีกินมีใช้ในชนบทมันต้องใช้เงินอะไรล่ะวันนึงใช้ไม่ถึง100 บาทอยู่แล้วล่ะเพราะว่าผักยาผักอะไรมันก็หากินได้ง่ายนะครับปลาหากินกันได้ตามชนบทนี่คือภาพของโรงงานที่ปิดมันอยู่ที่ว่าคุณคือใครคุณมาจากไหนถ้าคุณคือคนในเมืองแล้วก็จบมาแล้วก็ทำงานแล้วอยู่กับภรรยาสามีในเมืองก็เดือดร้อนนะกลุ่มนี้ก็เดือดร้อนแต่ถ้าคุณมาจากชนบทคุณกลับไปชนบทผมก็ไม่เห็นมันเดือดร้อนอะไรก็อยู่กับพ่อแม่ที่หนึ่งนี่คือกลุ่มโรงงานที่ปิดอันที่สองถ้ากลุ่มเกษตรกรยิ่งไม่กระทบใหญ่เลยโควิดเขาก็อยู่ในไร่ในนาเขาเนี่ยที่ผ่านมาก็แดดร้อนเนี่ยโควิดบุกเข้าไปในไร่ในนาก็ตายหมดเจอแดดเผาตายหมดก็ไม่เห็นกระทบอะไรเขาแล้วถามบอกว่าที่ผ่านมาปีนี้เดือดร้อนมากไหมผมก็ถามเขาบอกมันก็เดือดร้อนเท่ากับปีที่แล้วอะมันก็ปีแล้วก็เดือดร้อนอย่างเงี้ยมันเดือดร้อนอะไรแล้วแล้วรัฐบาลก็ช่วยมาอีก5,000 3เดือนก็15,000ก็เดือดร้อนอะไรมากอะมีคดีอีกกับมีลูกกลับมาช่วยงานอีกเพราะฉะนั้นท่านบอกว่ามันเดือดร้อนมากผมก็แล้วแต่มุมมองแต่ถ้าถามบอกว่าทำโรงแรมเหนื่อยไหมอันเนี้ยเกาหัวเลยว่าโอ้โหตายเลยทำโรงแรมอะเพราะมันไม่มีลูกค้าเนี่ยถูกไหมถ้าทำร้านอาหารเปิดรับนักท่องเที่ยวคุณก็ต้องเปลี่ยนไปเป็น delivery ล่ะถ้าคุณทำเกี่ยวธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับสายการบินที่สนามบินอย่างเงี้ยคุณก็รอก็ไปก็แล้วกันจนกว่าจะเปิดจนกว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาค่ะไม่ใช่ธุรกิจอะไรฟังคุณสุชาติพูดแล้วทำให้มองเห็นภาพนะคะว่าไอ้ที่ว่าเศรษฐกิจพังทลายจริงๆแล้วประเทศไทยมันไม่ถึงขนาดนั้นจริงๆก็ผมก็ฉายภาพอย่างเงี้ยคือนึกภาพใหญ่ภาพใหญ่เจอแบงค์ชาติผมก็ผายฉายอย่างเงี้ยใช่ทีนี้มันแล้วแต่มุมมองเลยล่ะทีนี้สื่อหรือบางสำนักเขามองว่าแบงค์มีปัญหาโอ้โหเผาจริงนะเผาจริงเผาปลอมตอนนี้เผาปลอมเพราะว่าดอกเบี้ยที่นั้นมาเป็นดอกเบี้ยลมเพราะอย่างที่บอกไปฟีดแช่แข็งแต่ว่าให้คิดดอกเบี้ยได้ดอกเบี้ยลมหลังตุลาเป็นต้นไปราคานี้ของจริงและเผาจริงตามสื่อเป็นอย่างนั้นตุลาพฤศจิกายนมาเผาจริงไม่ก็อาจจะถูกก็ได้นี่ถ้าแบงค์นี่เขาปล่อยสินปล่อยพวกอะไรธุรกิจท่องเที่ยวปล่อย SME ใช่ปล่อยท่องเที่ยวปล่อยโรงแรมปล่อยรถทัวร์ที่รับนักท่องเที่ยวปล่อยอะไรพวกนี้มันก็จริงอย่างเขาว่านะมันจะขึ้นอยู่ว่าคุณทำอะไรต้องสรุปคืออะไรคุณต้องไปดูไส้ในเขาว่าเขาทำธุรกิจอะไรต้องทำการบ้าน
อย่างของ NTC เราบอกแล้วไส้ในของเราเราทำ 90% เป็นกลุ่มเกษตรกรแล้วก็ก่อสร้างค่ะแล้วมันจะกระทบอะไรอ่ะมันก็ไม่กระทบสิแล้วอีก 10% ที่กระทบเป็นยังไงผมก็บอกแล้วว่าถ้าเขามาจากเกษตรมาจากชนบทเขากลับชนบทแต่ถ้าเขาเป็นอยู่ในเมืองอ่ะอันนี้ก็กระทบบ้างอ๋อใช่เขาต้องเปลี่ยนไปอาชีพอื่นเนี่ยก็อาจจะขายเครื่องขายของอะไรก็ว่ากันไปค่ะค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ครับภาพจะเป็นอย่างนี้ครับอืมเนาะทำให้ใจชื้นขึ้นมามากเพราะว่าตอนแรกก็กลัวกันนะฮะพวกธุรกิจแบงก์เขาก็มองอีกภาพหนึ่งเหมือนที่คุณชูชาติพูดถึงนะฮะเพราะว่าเขาปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ค้าผู้ขายผู้ส่งออกโดนล็อกดาวน์ลูกค้าของเขาก็แย่อะไรอย่างนี้แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็คือธุรกิจแบบนี้ก็ยังสามารถเติบโตและทำมาหากินได้เป็นปกติอยู่ด้วยถูกนี่คือเรามองธุรกิจไอทีนี่ก็ดีไอทีก็ดีเดลิเวอรี่ก็ดีค่ะถูกไหมฮะคนไม่ต้องใช้ตรงนี้มันไม่กระทบอะไรเนี่ยสื่อสารนี่ก็ดีทุกคนมาใช้จอใช้ซูมใช้อะไรกันเยอะแยะไปหมดแล้วทีวีก็ขายดีนะรู้ไหมเพราะเคยมีจอเดียวก็มี2จอ3จอเพราะต้องมาซูมกันมานั่งกันแบ่งกันใช้ดีหมดนะครับอุ้ยอ้าวดีๆอย่างนี้น่ะหุ้นของ MTC ของคุณชูชาติมีคนมาขอซื้อไหมล่ะถ้าเมื่อธุรกิจที่คุณชูชาติพูดว่าดีๆแบบอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่ได้ลงเลยครับมันก็ไม่ได้ลงมากนะครับบอกว่าขึ้นไหมอย่าไปพูดมันขึ้นไหมขึ้นไหมดิมันไม่ดีทั่วโลกแล้วจะไปขึ้นได้ยังไงอ่ะแล้วผมก็บอกแล้วไตรมาส2มันก็ไม่ได้เด่นอะไรมันจะไปขึ้นได้ยังไงล่ะถ้าตลาดมันก็ไม่ได้ขึ้นมากมายอะไรถ้ามันจะไปเด่นได้ยังไงล่ะแล้วถามว่ามันเลวลงไหมมันก็ไม่เลวลงเนี่ยต้องไปดูว่าก่อนหน้ามันเท่าไรมันก่อน50 กว่าบาทตอนนี้มันก็50 กว่าบาทไอ้บางช่วงนี้ก็มันที่มันมีคนมาเล่นหน่อยไป60อะไรเงี้ยก็อย่าไปคิดมาดิเอาคิดค่าเฉลี่ยดิค่ะใช่ไหมฮะค่ะมันก็ไม่ได้เหลือ30 บาท20 บาทเนี่ยค่ะเพราะเฉลี่ยเมื่อปี2019มันอยู่ที่ประมาณ60 กว่าบาทเมื่อ2019ใช่ไหมฮะประมาณนั้นอะที่มันเติบโตมาตั้งแต่ปี2015 2014จาก20มา30 40มา60ปีนี้ก็อยู่ที่50โอเคก็ยังไม่สิ้นปีเนี่ยยังไม่สิ้นปีสิ้นปีมาจะ60ก็ได้เนี่ยปีนี้เฉลี่ย55ได้ไหมคุณม่อนบอก55ปีนี้ถึงสิ้นปีมาจะเฉลี่ย60ก็ได้นี่กลางปีมันก็55เฉลี่ย2019 60นะฮะเฉลี่ยของ2019ก็เลยผมบอกแล้ว2ครึ่งปีหลังจะดีครึ่งปีแรกตอนนี้มัน50อยู่บอกแล้วอ่ะดีเพราะอะไรผมไม่ได้มาใบ้หวยนะฝนฟ้าก็ตกหมาอะไรก็เปิดโรงเรียนก็เปิดผู้ปกครองก็ใช้เงินแล้วต่อไปในช่วงเทศกาลไตรมาส4ก็มีงานปีใหม่งานลอยกระทงงานอะไรใช้เงินทั้งนั้นเลยมันจะไม่ดีได้ยังไงอ่ะมันก็ต้องดีดิค่ะทีนี้ตัวปันผลของ MTC ก็ยังประกาศปกติอยู่หรือเปล่าฮะ 15% ครับดิวิเดนด์ครับที่เหลือก็เป็นกำไรสะสมเพื่อสร้างองค์กรให้เข้มแข็งครับอ๋อต้องเก็บไว้ก่อนใช่ไหมฮะของกำไรเหมือนแบงก์ก็เหมือนกันทุนฐานทุนนึกเข้มแข็งเพื่อต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆแล้วก็สิ่งที่เราไม่คาดคิดถูกต้องฐานทุนต้องเข้มแข็งครับค่ะนี่คุณสุชาติยังมีพลังที่จะสร้างเอ็นดีซีแบบไหนยังไงต่อจากนี้นี่คือโอกาสคนอื่นเหมือนจะตายแล้วแต่ตอนนี้เอ็นดีซีแบบนี้แล้วดูพลังของคุณชูชาติเหมือนจะแบบฉันอยากทำให้มันเยอะๆมากๆกว่านี้อีกนะมันก็อยากจะทำอย่างนั้นแต่บางทีมันก็ไปไม่ได้หรอกฮะมันหนึ่งก็คือมันก็เปิดแล้วก็เปิดเยอะแล้วแต่ให้เติบโตไอ้ 20% นะไอ้ 15-20% มันโตได้แต่เขาก็จะเยอะรู้ไหมฮะคุณม่อนผมเข้าตลาดใหม่ๆเนี่ยโตที30 40 50 60% ก็มีนะใหม่ๆเนี่ย 60% ก็มีนะก็ได้ตอนนั้นจำนวนสาขามันยังน้อยแล้วก็เปิดทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นปริมาณงานมันก็เข้ามาเพราะฉะนั้นลูกค้าก็เยอะเพราะฉะนั้นกำไรมันก็เยอะแต่ตอนนี้มันเปิดทั่วประเทศหมดแล้วอะแล้วบอกว่าจะเติบโต 50% มันจะไปโตได้ยังไงทั่วประเทศเนี่ยฐานมันใหญ่แล้วฐานมันใหญ่แล้วใช่ไหมฮะถูกต้องตอนนี้เองตัวแอสเซทของ MTC นะคะตั้งแต่เริ่มต้นมาก็หมื่นล้านนะคะแล้วปัจจุบันมา68,000 68,000จาก10,000 20,000 30,000 40,000 60,000 68,000แล้วสิ้นปี20เนี้ยจะถึง 70,000 มั้ยเอาตัวนี้ดีกว่าเพราะแอสเซทคำว่าแอสเซทมันรวมทั้งตึกร้านบ้านช่องรถยนต์อะไรรวมทั้งหมดเลยแอสเซทคือซ้ำหมดถ้าไปรวมรู้ว่านั้นแอสเซทบางตัวมันก็ไม่ได้สร้างรายได้หรอกเอาอย่างนี้ดีกว่าคุยเรื่องลูกหนี้ดีกว่าว่าลูกหนี้มีเท่าไหร่ลูกหนี้ค่ะลูกหนี้คือตัวสร้างรายได้ค่ะนี่ผมเมื่อปลายปีที่แล้วมี60,000 ล้าน60,000 ล้าน60,000 ล้านถ้าปีนี้ผมโต 20% มันก็บวกไปอีก10,000 ล้านค่ะนะฮะ10,000 ล้านก็เพราะปลายปีนี้มันควรจะเป็น70,000 ล้านเอาไปอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าโต 20%ลูกหนี้นะลูกหนี้ค่ะลูกหนี้ก็คือตัวรายได้แอสเซทที่บางทีบอกซื้อรถก็ได้ซื้อที่ก็ได้สร้างตึกก็ได้แต่ไม่ได้เกิดรายได้ขึ้นมา
ตกลงนี้ลูกนี่ดีกว่าสิ่งที่คุณชูชาติพูดมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้นะฮะเชื่อได้ใช่ไหมฮะโอ้แม่ต่อหน้าสาธารณชนต่อหน้าคุณมั่นต่อหน้าผู้ชมกล้าพูดกล้าพูดเลยค่ะก็เชื่อได้ไหมไม่ง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปเชื่อคำพูดหรอกไปดูประวัติเก่าๆดีกว่าว่าเขาโตยังไงสิ่งที่เขาพูดไปมันสะท้อนความจริงไหมอะไรไหมถ้ามันสะท้อนความจริงก็แปลว่าในสิ่งที่เขาพูดมามันก็เชื่อถือได้ถ้าอดีตเชื่อถือได้ในปัจจุบันก็น่าจะเชื่อถือได้ในอนาคตก็น่าจะเชื่อถือได้ไปดูอดีตดีครับไปดูอดีตแล้วสิ่งที่ทำมา MTC เนี่ยในของคุณชูชาติแล้วยังมีต่อมือให้กับทายาทอะไรยังไงต่อไหมหรือว่าต่อมีฮะผมกับภรรยาเขาสร้างมา30ปีแล้วครับแล้วก็ทำธุรกิจมานับหนึ่งด้วยกันนะกับภรรยานะครับเมื่อ30ปีที่แล้วเมื่อก่อนก็ทำงานแบงค์ครับก็กินเงินเดือนแต่เราไม่ใช่นิสัยเราก็ชอบทำอย่างนี้เราก็มาเป็นองค์ประกอบนะฮะภรรยาเขาเก่งเขาก็ชอบนะครับก็มาช่วยกันเขาก็คิดดอกเบี้ยอยู่หลังบ้านน่ะทำนู่นทำนี่นะครับตัวนี้ก็เก็บเงินอย่างเดียวนะเก็บเงินอย่างเดียวแล้วก็ทำมาตอนนี้ก็มีทายาทครับมีรุ่นลูกก็เริ่มเข้ามาแล้วแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือมีพนักงานและทีมงานอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกนะครับจนถึงวันนี้ก็30ปี20ปี25ปีพวกนี้ก็เติบโตมาเป็นผู้จัดการสาขาผู้จัดการเขตระดับฝ่ายระดับอะไรก็เติบโตกันมาด้วยกันทีมงานและบุคลากรดีครับเติบโตอย่างต่อเนื่องครับก็คงไม่ทิ้งหุ้นก็ยังเติบโตได้อยู่เรื่อยๆครับยังโตได้ค่ะค่ะโอเคอ่ะก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้นะฮะนักทุนก็ติดตามดูนะฮะว่าสิ่งที่ทางด้านคุณชูชาติจะพิสูจน์ใน MTC เป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะในช่วงระยะเวลาต่อไปนั่นเองนะฮะแนวคิดที่จะสร้าง MTC พอสอนี้คือแนวคิดอะไรอยู่คะก็คงเน้นการเติบโตในเมืองไทยนะครับก็ไปต่างประเทศไปอะไรก็คงแม่เจอวิกฤตอย่างนี้แล้วชักหนาวตอนนี้ถ้าเปิดอยู่ต่างประเทศเวียดนามพม่าแล้วก็ไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ะถ้าไปไม่ได้เสร็จเขาจะต้มยำทำแกงยังไงเราก็ไม่รู้ก็บอกเขาเก็บเงินไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ไปดูลำบากก็ดีแล้วเมืองไทยอย่างเดียวก็พอแล้วอันที่หนึ่งอันที่สองก็เติบโตใน5โปรดักต์ของเรานะครับรถจักรยานยนต์รถยนต์อย่างที่ว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแบบนี้เราก็คงโฟกัสไปในสิ่งที่เราเคยเป็นมาและทำอยู่ปัจจุบันครับค่ะแล้วคำว่ารวยของคุณชูชาติคืออะไรคำว่าอะไรนะฮะรวยไม่เคยคิดนะมันรู้แต่ว่าเราก็ทำหนึ่งเราสนุกกับงานพอสนุกกับงานเสร็จนะอย่าไปคิดว่าจะต้องหาเงินเลย ยิ่งคิดเรื่องเงินมันก็จะวิ่งหนีเราถ้าเราสนุกกับงานแล้วเนี่ย นะครับแล้วเราก็มีให้คิดว่าเราให้มากๆ พอเราให้มากเสร็จแล้วมันจะกลับมาจะกลับมาในรูปตัวเงินหรือรูปความสบายใจหรือความยกย่องนับถือจากเพื่อนจากผู้ที่รับรู้เขาจะกลับมาอันตรงนั้นแหละครับมันเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำงานเงินมันไม่ใช่มันอย่าไปคิดเรื่องเงินอยากได้เงินอย่าไปคิดเรื่องเงินอย่าไปแสวงหาเงินถ้าคุณยิ่งคิดคุณยิ่งแสวงหามันยิ่งหนีก็พระเขาก็บอกนะครับคุณโบราณก็บอกนะครับเขาแบมือมามีเงินอยู่ตรงนี้อยู่ในมือคุณเนี่ยถ้าคุณอยากได้เงินนะคุณจะทำยังไงคุณไม่ใช่กำแล้วเก็บใส่กระเป๋ามันไม่ใช่หรอกครับถ้าคุณมีเงินคุณต้องการเนี่ยคุณต้องแบมือแล้วก็แจกเข้าไปแจกให้คนอื่นคือแจกให้พนักงานเป็นรูปเงินเดือนรูปโบนัสรูปค่าจ้างแล้วพนักงานได้เงินเดือนรายได้ดีเขาก็ไปทำงานให้กับเราทำงานให้กับเราเสร็จรายได้มันก็จะเข้ามารายได้เข้ามากำไรมันก็จะเข้ามามันจะกลับคืนมาให้เราเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นต้องจับเผื่อแผ่รู้จักให้และที่สุดแล้วมันจะรีเทิร์นกลับมาให้กับเรามากกว่านั้นเยอะครับคิดได้ดีเยอะเลยแล้วรู้สึกกลัวอะไรไหมตอนนี้กลัวอะไรก็มันกลัวอะไรแล้วเรื่องธุรกิจก็ไม่ได้กลัวอะไรนะครับเรื่องของอย่างอื่นก็มันไม่มีอะไรเลยครับเรื่องเศรษฐกิจผมก็เล่าให้ฟังหมดแล้วเรื่องธุรกิจเราแล้วก็เป็นระดับหนึ่งของประเทศเติบโต 20-30% แล้วก็ทำได้ NPL เรากลัวไม่เลยไม่กลัวอะไรก็แค่ 1% นะครับก็ภัยแล้งเป็นยังไงมันน่ากลัวไหมก็ฝนฟ้าก็มาแล้วแล้วปีนี้นะคุยกับคุณม่อนนะฝนฟ้าจะดีทำไมคิดว่าดีดีที่ฮะก็เพราะที่ผ่านมา3เดือนเราไม่ได้ปล่อยมลพิษไปกลางอากาศเลยอ่ะลูกน้ำไม่เคยปล่อยควันพิษไปเครื่องบินไม่ได้บินเลยเนี่ยทุกอย่างมันนิ่งหมดอ่ะเครื่องบินก็นิ่งอ่ะจอดนิ่งอยู่อ่ะมลพิษกลางอากาศดีหมดพอลูชั่นไม่มีเลยนะครับเคยมีช่องโหว่กลางอากาศที่โอโซนมันหายไปแล้วก็แสงอาทิตย์ลอดลงมาตอนนี้มันก็สมานคืนหมดเลยแล้วทำไมถ้าทุกอย่างมันดีหมดแล้วนกมันก็ออกจากรังมาจักรจันทร์เรไรก็ร้องนะครับกิ้งก่าตุ๊กแกก็ร้องแล้วมันจะไม่ดีได้ยังไงต้องทำให้ดูการเด็ด
ขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมดีขึ้นจากเดิมอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่เมื่อฝนฟ้าต้องตามฤดูกาลสิครับสิ้นปีก็ต้องหนาวด้วยครับหนาวเหมือนคุณบ้านตอนเป็นเด็กนะครับจะหนาวมากนะทีนี้อยากให้คุณจุชาติพูดถึงนะถ้าหากใครที่มีหุ้น MTC ต้องคิดต้องนึกอะไรถ้ามีหุ้นตัวเนี้ยฝากถึงก็มองให้ยาวๆระยะยาวโอกาสเติบโตยังมีเยอะนะครับต้นทุนคุณเท่าไหร่ก็แล้วแต่ท่านบางคนจะเล่นรอบสั้นก็เรื่องของท่านครับบางคนถือยาวยิ่งยาวยิ่งดีคำว่ายิ่งยาวยิ่งดีคืออะไรก็มันดูง่ายๆก็เลยโกรธอยู่เปล่าล่ะถ้าผมจะประกาศว่าผม 20-25% ก็แปลว่าผมโกรธเพราะหุ้นนี้เป็นที่เติบโตเพราะฉะนั้นราคามันก็มีโอกาสเติบโตไปเรื่อยแต่ถ้าผมไม่โตแล้วผม 5% 10% มันก็จะเปลี่ยนจากโกรธสต็อกมาเป็นอะไรครับดิวิเดนด์สต็อกก็เป็นหุ้นที่ปันผลดีก็อาจจะเป็น 5% 7% ปันผลแต่ทุกวันนี้ปันผลดีไหมคุณม่อนถามเมื่อกี้แล้วบอกปันผลแค่ 15% แล้วอะไรแล้วลงทุนได้อะไรก็ได้ส่วนต่างราคาหุ้นเนี่ยเพราะหุ้นมันโกรธอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นอยู่ที่นักลงทุนอะถ้าท่านเป็นคนมองการไกลมองระยะยาวผมแนะนำว่าถือลงทุนยาวๆยังดีตัวนี้ยังมีอนาคตอีกไกลครับโอ้ได้เลยนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณจุชาติตั้งแต่เราติดตามหุ้นของคุณจุชาติมาตั้งแต่เข้าตลาดใหม่ๆตั้งแต่ระดับราคา5บาทตอนนั้นนะฮะจนปัจจุบันมา50แค่6ปีต้องถือว่ากี่เท่าแล้วล่ะตอนนี้ แล้วถ้าอีก6ปีข้างหน้าต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราก็พิสูจน์กันนะเราคงไม่หายตายจากกันไปไหนนะฮะเพราะเราก็ยังมีกำลังคุณจุชาติก็ยังมีกำลังที่จะสร้าง MTC ต่อนะฮะเราก็จะมีกำลังจะถือหุ้น MTC ต่อหรือเปล่านี่แหละเดี๋ยวเราต้องดูกันก็ให้ข้อมูลหมดแล้วครับไปวินิจฉัยเอาเองครับค่ะได้ค่ะถ้าคุณจุชาติมั่นใจอย่างนั้นเราก็รอพิสูจน์กันเลยในช่วงต่อไปนะปีต่อปีที่เราจะต้องเจอกันนั่นเองวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะด้วยความยินดีครับสวัสดีครับคุณม่อนครับสวัสดีค่ะค่ะเราก็เห็นการเติบโตของธุรกิจ MTC นะฮะตั้งแต่เริ่มต้นนั่นเองที่ Business Line and Life เราได้พูดคุยกับคุณจุชาติเราเคยยกทีมไปสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศตอนที่เขาเข้าตลาดใหม่ๆจนปัจจุบันก็เหลือเชื่อแค่ระยะเวลา6ปีนะที่เขาเข้าตลาดแล้วทำให้เข้าได้เป็นเศรษฐีแถวหน้าของประเทศไทยนะก็ต้องดูนะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับ MTC จะมีโอกาสแบบไหนอย่างไรแต่นักทุนดูท่าทีนะฮะดูเขาเรียกว่าโง่เฮงความตั้งใจของผู้บริหารเขาก็ติดตามดูพิสูจน์กันนะถ้ามีอะไรแบบไหนอย่างไรก็เชื่อว่านักลงทุนเองนะฮะสามารถที่จะใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะเพราะว่าเรื่องราวของโอกาสแต่ละโอกาสเรื่องราวของแต่ละธุรกิจนั่นเองก็จะต้องมีการเรียนรู้ไปนะโอกาสของทางด้าน MTC นะที่ได้มาเพราะว่าเขาจับเฉพาะในส่วนของลูกค้าในประเทศลูกค้าที่เป็นเกษตรกรซึ่งสมัยก่อนคนไม่แคร์ไม่แลแต่เขาก็จับมาของเขาจนปัจจุบันสิ่งที่เขาจับเขาฟูมฟักมาจนเป็นผลลัพธ์ที่กำลังเกิดขึ้นให้กับตัวธุรกิจของเขาที่เติบโตจนเป็นเศรษฐีแถวหน้าดังนั้นเองในส่วนของพวกเราเองนะฮะเราต้องคิดต้องทำต้องย้ำกันเป็นแบบไหนนะฮะเพื่อที่จะสร้างพอร์ตของตัวเองด้วยนะคะนักทุนก็ขอบคุณนักทุนที่ได้ติดตาม Business Line and Life นะฮะเราเชื่อว่าสิ่งที่นำเสนอเราเชื่อว่าสิ่งที่นักทุนต้องการที่จะรู้แล้วก็สร้างความรู้เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับทุกท่านได้นะฮะตรงนี้เราจะไปด้วยกันลานักทุนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ แน่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้รายการของเราด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้นักวิเคราะห์แล้วก็ทีมงานของเราด้วยค่ะ